หลายคนค่ะอ๋อของแม่ของคุณอันนี้ก็เปิดตัวแท็กอยู่ให้กำลังใจให้กำลังใจอยู่แล้วครับน้องชายคนนี้ครับน่ารักนะครับก็ดูแท็กมาตลอดนะครับตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันแล้วก็ดูว่าเด็กคนนี้ขยันนะฮะแล้วแท็กเขาเป็นคนมีสัจจะนะครับก็คือลูกผู้ชายนั่นแหละก็เลยคบกันได้ง่ายๆไม่ต้องแบบไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับก็วันนี้น้องก้าวไปสู่ธุรกิจยิ่งใหญ่แท็กอยู่เรื่อยๆนะครับเห็นเขาขยันมาเป็นเต้ก็เคยเล่าให้ฟังว่าร่วมงานอะไรเงี้ยก็บอกว่าแท็กเป็นคนขยันเป็นคนตื่นเช้าทำนู่นทำนี่วันนี้น้องประสบความสำเร็จทั้งโรงแรมทั้งแท็กอยู่ก็ขอให้ก้าวต่อไปเรื่อยๆขอให้มันเติบโตและยิ่งใหญ่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ต่อไปแบบนี้ครับพี่แม่ได้ลองฉีดมั้งยังพี่ไม่ต้องครับผมได้ครับผมก็แค่นี้เหรอเดี๋ยวนี้ต้องลองดูครับฉีดตรงไหนนะฮะฉีดกายฉีดกายก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆขอให้ยอดขายกระจายเลยขอให้มีตัวแทนทั่วประเทศเป็น 40,000-50,000 คนเลยค่ะขอให้ได้ข่าวว่าตอนนี้สินค้าโดนผลิตออกมาเป็นล้านชิ้นขายออกมาแล้วตอนนี้ก็ขอให้แบบได้ทุกสินค้าทุกลายสินค้าของแท็กยูเนี่ยเฮงๆแบบแท็กยูตัวแรกตลอดไปเลยค่ะแล้วคู่เราบ้างค่ะกลับมาแล้วแฮปปี้แล้วจะแต่งได้ยังคะดูเลิกหรือยังคะพี่แม่ยังเลยครับยังก็รอเนี่ยรอทำนู่นทำนี่เหมือนแท็กก่อนนะครับไม่ได้ทำเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าทำงานทำอย่างที่ผมถนัดของผมที่ผมทำอยู่เรื่อยๆก็พออะไรมันลงตัวแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีครับผมผู้ใหญ่มีพูดคุยกันหรือยังแม่ใบเตยพูดครับพูดบินมาพูดตลอดบินมาจากใต้นี่มาทำแกงเหลืองเสร็จนี่ก็บินขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยก็บอกว่าเขาใบเตยก็อายุเยอะแล้วเริ่มโตแล้วบอกจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่คิดไม่แพงแล้วก็ได้อะไรเงี้ยครับแม่ก็พูดเล่นนะครับแล้วเราว่าไงคะก็ไม่รู้ว่าไม่แพงเท่าไหร่ครับผมอย่างท่านมีไปดูเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยนะผมเชื่อว่าคนเราสองคนโอเคกันนะครับผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้แต่ว่าถ้าแม่หรืออะไรเนี่ยก็ต้องมีนิดๆหน่อยๆแต่ผมเชื่อว่าเลิกงามยามดีมันก็เกี่ยวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นผมเชื่อว่ามันอยู่ที่คนสองคนมากกว่าคือแม่ไปเตยบอกเองว่าลดค่าสินสอดแล้วเขาครับเขาก็บอกว่าบอกแล้วโซกแสก็คุณแม่ผมว่าคงพูดเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วก็อาจจะราคาเดิมก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจเราก็มีน้องสาวถ้าใครมาได้อยากได้น้องสาวผมก็ต้องแบบอ้าวพ่อแม่ผมเลี้ยงมาทั้งชีวิตนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้ออะไรอย่างนี้ยังเรียนเดิมเราสู้ไหวไหมครับไม่ไหวครับผมเดี๋ยวเราขายแท็กยูก่อนเดี๋ยวเป็นตัวแทนนิดนึงก่อนครับไม่ครับก็ต้องได้แหละครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เราก็ต้องดูหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกไปว่าพอเป็นครอบครัวแล้วเรามันไม่ได้ดูแลแค่คนสองคนนะผมพูดเสมอเขาก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ครับผมก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ผมเพราะนั้นมันก็กลายเป็นไม่ใช่เราสองคนมันก็คือครอบครัวพอมีครอบครัวก็มีน้องเขาน้องผมทุกคนก็เป็นครอบครัวไปแล้วอย่างเงี้ยครับผมจะเป็นภายในปีนี้ไหมครับน่าจะยังนะครับน่าจะยังครับแสดงว่ากายกลับมาคบเป็นครั้งนึงจริงจังเจนมากขึ้นมันดีขึ้นมากกว่ามันดีขึ้นก็คือเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่ามันทะเลาะกันบ่อยช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าต่างคนก็ต่างเป็นตัวของตัวเองเราก็คิดว่าเออไม่มีเขาก็ได้หรือยังไงลองอยู่คนเดียวดูอะไรเงี้ยหรืออะไรลองใช้ชีวิตเหมือนเดิมดูอยากโสดเหมือนน้องแท็กบ้างนะครับจะได้ล้านลาได้เต็มที่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็มีทั้งความสุขความทุกข์แต่ว่าเราต้องชั่งใจว่าอันไหนมันมีความสุขมากกว่าเราก็เลือกกลับมาที่เป็นตัวของตัวเองและมีความสุขเพราะฉะนั้นก็คนละครึ่งทางเพราะมันต้องปรับเปลี่ยนกันเยอะพอสมควรครับการทะเลาะมันทำให้เราได้จูนมากขึ้นช่องโมโนช่องต่างก็นิดนึงค่ะเขาก็จะได้รู้ว่าแบบไม่มีเราเป็นแบบไหนเราก็จะได้รู้ว่าเวลาไม่มีพี่แมนมันยังไงโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วอย่างพี่แมนตอนที่ไม่มีพี่แมนเป็นยังไงบ้างสบายเลยนะครับคีโมก็เราก็ต้องถามก่อนว่า2สัปดาห์แรกอ่ะเวลาเราอยู่กับตัวเองเอ๊ะไม่เห็นมีใครชวนกูไปเที่ยวไหนเลยวะเพื่อนปกติเราชอบแฮงเอาท์มากเราชอบอยู่กับเพื่อนเราชอบมาสถานที่ต่างๆชอบแต่ตอนนี้มันเบื่อหมดแล้วก็เลยรู้สึกว่า
มันก็ไม่ได้สนุกเลยแล้วก็การนับหนึ่งใหม่เรื่อยๆมันก็ไม่ได้จะดีเพราะว่าคนคนหนึ่งก่อนที่จะเข้าใจเรามากๆเนี่ยครับมันต้องใช้เวลาเพราะว่าแรกๆอะไรมันก็ดีหมดอ่ะแรกๆเริ่มมาปุ๊บอุ้ยอะไรก็ดีอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าช่างใจแล้วว่าตรงนี้เรามีความสุขมากกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็ขาดเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับที่ไม่ได้หัวใจตรงนี้นะครับคิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดตลอดเพราะว่าเพื่อนมีลูกหมดแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมันคือชีวิตจริงๆแล้วครับมันไม่ใช่แบบด้วยความรักนะครับผ่านไปวันๆนึงมันมีพอยท์ที่ต้องทำแล้วว่าอยากมีคนคนนึงมาสืบทอดอุดมคติเจตนาที่เรากำลังจะทำในอนาคตอย่างเงี้ยอยากมีคนคนนึงมาสืบสานต่ออย่างเงี้ยครับก่อนนั้นจริงใจนะครับแล้วก็มอบความรักครับแล้วความจริงใจให้กับเริ่มนะสร้างกระแสเป็นห่วงครับเคยคุยหลายครั้งแม้กระทั่งน้องเวลาโกรธผมแล้วก็เราจะมีหัวใจดวงเดียวกันนะครับผมคือ2 3เดี๋ยวก่อนต่อไปนี้พวกเราจะมีหัวใจดวงเดียวกันแตกมาแล้วก็อะไรถามว่าอะไรครับห่วงครับห่วงครับก็คือห่วงจะมีหัวใจตรงนี้แล้วกันต่อไปนี้พวกเราแป๊บนึงครับจะมีหัวใจดวงเดียวกันเป็นห่วงครับตั้งแต่ Facebook คือบอกเขาว่าเวลาโมโหหรืออะไรอย่าไปลงอะไรรีบลงแล้วคนเขาก็จะคิดไม่ดีเพราะว่าสังเกตดูพี่ไม่เคยตอบอะไรตลอดเวลาเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้เขาโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็แบบบ้านเมืองสังคมมันมีแต่เรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้มองตอนนั้นแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยครับก็เขาก็เข้าใจนะตอนนี้เขาก็น่าจะเข้าใจว่าเวลาทะเลาะหรือเวลาอะไรก็อย่าไปลงอะไรโดยที่ไม่ได้คิดหรือว่าช่างใจนี่คือ3วันดี4วันไข้มนุษย์เป็นเดี๋ยวก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเยอะมากครับประมาณนี้ก็เลยบอกให้เขาไต่ตองก่อนเตยพร้อมที่จะมีครอบครัวในข้างหน้าเตยพร้อมหรือยังที่จะแต่งงานจริงแล้วซึ่งเขาก็จะมาพูดคุยนะครับเอาจริงๆก็บางฟิลก็เหมือนพร้อมบางวันก็รู้สึกว่าเอาจริงๆน่ะก็ขอเวลาอีกสักพักนะคะถามว่าตอนนี้ก็ยังแบบยังมีงานอะไรที่ยังแบบทำอยู่สักแบบแต่ถ้าถามเรื่องอายุอ่ะก็พร้อมในเรื่องอายุค่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องการทำงานโอกาสต่างๆเราก็ยังแบบก็อยากขอเวลาแสดงว่าปีหน้าก็จะมีลุ้นคู่นี้ก็มันก็อยู่ที่พี่ด้วยว่ามันประสงค์ไม่เล็ดมากขนาดไหนเพราะว่าพี่บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอยู่เฉยๆจะไปขอไปแต่งแล้วยังดูแลเขาได้ไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ไม่ได้อ้างนะจริงๆเพราะว่าบ้านเขายังไม่เสร็จนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องดูแลให้ได้เยอะกว่านี้เพราะว่าการเอาคนคนหนึ่งเข้ามาก็ต้องดูแลเยอะกว่าเดิมคือภาระคือเรียกว่าแม่จะบอกว่าถ้าไม่พร้อมไม่แต่งถูกต้องครับไม่พร้อมเราก็ยังมารับผิดชอบเขาไม่ได้เต็มร้อยเราก็ยังไม่แต่งพี่วางแผนนี้อีกสักกี่ปีดีมันบอกไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ช้าไม่เร็วนี้หรอกครับก็คือผมก็งานกำลังดีขึ้นเรื่อยๆด้วยครับยังเหลืออะไรที่เป็นตัวที่ตัดสินก็เหลือถ้าผมสินสอดก็เป็นเรื่องนึงแต่ไม่ได้คิดมากนะก็มีเรื่องน้องสาวเนี่ยครับน้องสาวที่ชีวิตเขาก็ยังไม่ได้ลงตัวน้องสาวไปเรียนต่อแล้วก็ยังจะกลับมาไหมหรือว่าจะแต่งงานอะไรเงี้ยยังเป็นห่วงอยู่คือน้องสาวแท้ๆก็เป็นห่วงว่าเขาจะยังไงอยากให้เขากลับมาแล้วเราอยากจะดูแลเขาอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าฝรั่งที่นู่นดีหรือเปล่ายังไม่ได้บินไปดูเราเป็นห่วงแค่นี้เท่านั้นเองตอนนี้นันชีวิตก็คือเรื่องน้องสาวเอายินอยู่นี้ด้วยเหรออะไรนะไม่พ่อแม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยครับน่ารักมากครับไม่ได้กะเกณฑ์อะไรก็คือความจริงแล้วเตยก็ยังมีงานที่เขายังไม่ได้ทำอีกเยอะมากซึ่งถ้าเขาก็เคยบอกผมว่าป้าถ้าหนูท้องเนี้ยหนูก็แบบไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะไปแบบว่าไปแสดงละครไปเล่นคอนเสิร์ตแบบนี้ไม่ได้นะคือเขากำลังได้งานใหม่ๆที่เก๋ๆน่ารักเยอะครับก็อยากให้เขาทำเหมือนกันเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของศิลปินที่ก่อนจะก้าวขึ้นมาได้ขนาดนี้มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสได้ฟีเจอริ่งร่วมงานกับอะไรใหม่ๆรอเขาอยู่เยอะเราก็อยากดูด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมอยากให้เขาทำตรงนี้ก่อนให้ดีที่สุดจะอยู่ได้เพียงซิ่งครับสามารถนำไปใช้ได้ในที่ที่เราประสบ
ค่ะของหนูเองของหนูเองค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้จากพี่แมนนะคะวันเกิดไงไปไหนแล้วไม่รู้วันเกิดเดือนหน้าไม่แหวนเพชรวงแรกที่ให้เกิดหายไปนานแล้วค่ะห้องแหวนเพชรผมหายคิดดูแล้วกันน้อยใจอยู่ทุกวันนี้จะต้องหาให้ใหม่ไหมครับไม่หาแล้วครับอย่างนี้ใส่แบบไม่กลัวค่ะไม่ค่ะหนูถนัดใส่นิ้วกลางนิ้วนางตลอดนะเออถ้าเห็นจากรูปอะไรเงี้ยหนูก็จะใส่นิ้วเนี้ยไม่เกี่ยวว่าแบบจะต้องมั่นหรือไม่อ่ะถนัดถ้าเป็นแหวนที่แม่ต้องขนาดนี้ไหมคะแล้วแต่เลยค่ะเป็นแหวนเงินแทนได้ไหมครับแหวนรุ่นแหวนรุ่นแหวนรุ่นขอได้ใช่ไหมครับโดยเราคนที่รอรุ่นในกรุงเทพฯหลายด้วยขอบคุณนะครับที่ทุกคนให้ความสนใจผมกับน้องแล้วก็ขอบคุณที่แบบเข้าใจว่าเรามาถึงตรงนี้มันไม่ได้ง่ายเลยขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ลุ้นครับก็คงอีกไม่นานหรอกครับคือพี่ก็อยากจะให้มันไม่ใช่แค่คนอื่นลุ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่เขายิ่งมีลูกสาวคนโตคนเดียวใครก็เป็นห่วงซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เขาคงแบบคบกันมาขนาดนี้เขาคงอยากจะให้เป็นฝั่งเป็นฝาเขาจะได้เป็นห่วงอันนี้ผมก็แต่ตอนนี้มันยังพูดไม่ได้นั่นเองครับเข้าใจค่ะนี่ก็บอกว่าไม่ต้องรีบเลยเพราะว่าหนูก็อยากแบบใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่ตอนนี้ใช่ค่ะก่อนที่จะแบบจบลงเอยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอแบบเต็มที่ก่อนถ้าสมมติว่าอีกไม่กี่ปีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสำหรับออสโซ่ของ